เฮ้ครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลพันทิพย์การาดที่ช่องพลเคเบิลพีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมรถ Toyota Camry Minor Change ใหม่ครับสำหรับรถเก๋งที่หรูที่สุดของทาง Toyota แล้วนะครับว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในโฉมเฟสลิฟต์นี้บ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มพูดกันที่ตัว CamryHybrid นะครับซึ่งตัวนี้คือรุ่นท็อปที่มีชื่อว่า Premium Luxury รายละเอียดของเขาครับก็จะมีการปรับปรุงไปเล็กๆน้อยๆนะอย่างแบบเรื่องของกันชนหน้ากระจังหน้านะครับที่ปรับใหม่ให้มันดูแบบกว้างขึ้นอะไรพวกนี้และจุดที่เปลี่ยนไปอย่างนึงครับคือถ้าตัว Hybrid เนี่ยเขาจะเน้นการตกแต่งที่สีฟ้านะครับอย่างในส่วนของตัวโลโก้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีการตกแต่งโคมไฟหน้าด้วยสีฟ้าแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเอาออกไปแล้วส่วนตัวล้ออลลอยนะครับเขาจะให้มาเป็นขอบ18นิ้วมาเลยนะในรุ่นตั้งแต่ตัว 2.5 ที่เป็นพรีเมียมขึ้นมานะครับจนถึงไฮบริดทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะให้มาเป็นล้ออลลอยขอบ18เลยครับนอกจากนั้นตัวไฟท้ายนะครับก็จะมีการปรับดีเทลรายละเอียดอยู่เล็กๆน้อยๆด้วยกันทางด้านบนหลังคานะครับเขาจะให้หลังคาแบบมูนรูฟมาด้วยซึ่งจะให้ตั้งแต่รุ่นที่เป็น 2.5 พรีเมียมขึ้นมาหมดเลยจนถึงรุ่นท็อปไฮบริดคันนี้ครับนอกจากนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ Camry ตัวนี้ก็ยังมีกล้องมองภาพทั้ง4จุดรอบคันเพื่อใช้ในการประมวลผลแสดงผลแบบ360องศานะครับซึ่งสามารถดูได้จากจอแบบลอยตัวภายในรถสำหรับตัวไฮบริดนะครับนอกจากการดูความแตกต่างที่โลโก้จะมีสีฟ้าแล้วครับก็มีเอมเบมคำว่าไฮบริดที่ฝากระโปรงท้ายแล้วก็แก้มด้านข้างและอีกจุดหนึ่งเลยครับนั่นก็คือเรื่องของชุดท่อไอเสียของเขาจะออกทางฝั่งซ้ายด้านเดียวนะครับฝั่งขวาจะไม่มีมานะครับถ้าเป็นตัวเบนซิน 2.5 เนี่ยท่อไอเสียจะออกทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาและเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารครับก็พบกับการตกแต่งด้วยวัสดุหนังนะฮะซึ่งจะเป็นวัสดุหนังแล้วก็ตรงนี้ครับตัวเบาะเขาจะเป็นหนังรูมีการตกแต่งด้วยขอบนะครับสีน้ำตาลตรงกลางบริเวณตรงนี้ส่วนของตัวเบาะนั่งของ Camry ตัวท็อปคันนี้นะครับก็จะให้เบาะแบบปรับไฟฟ้ามาเลยทั้งในส่วนของตำแหน่งผู้ขับผู้โดยสารตอนหน้าและที่จริงต้องบอกว่าผู้โดยสารตอนหลังครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแล้วมาดูกันต่อภายในห้องโดยสารนะครับซึ่งคันนี้เป็นตัวไฮบริดรุ่นท็อปครับพรีเมียมจะพบว่าตรงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับปกติมันจะฝังอยู่ตรงเนี้ยเขาปรับรูปทรงใหม่มาเป็นแบบลอยตัวขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็ขนาดจะอยู่ที่9นิ้วนอกจากนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวลายไม้นะครับตรงเวนช่วงคอนโซลด้านหน้านี้ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันไล่มาจนถึงตัวพวงมาลัยครับก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุของตัวพวงมาลัยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกับตัวบริเวณแผงควบคุมกระจกสำหรับรายละเอียดอื่นๆภายในห้องโดยสารของCamry โฉม Facelift ตรงนี้นะครับก็ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีหลายอย่างออปชันหลายอย่างเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตัวชุดพวงมาลัยที่มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันตัวควบคุมครับระบบเครื่องเสียงสั่งงานด้วยเสียงต่างๆแล้วก็ตัวนี้รุ่นท็อปนะครับเขาก็จะมีให้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control ซึ่งตัว Adaptive Cruise Control ครับก็จะทำงานด้วยเรดาร์แล้วก็จะสามารถควบคุมความเร็วในโค้งได้ด้วยนะครับแบบเวลาเจอโค้งเนี่ยถ้ามาเร็วๆมันก็จะช่วยชะลอความเร็วให้รวมไปถึง
ไอ้ Toyota Safety Sense เนี่ยครับที่เป็นเวอร์ชัน 2.5 เขาจะทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับคือถ้ารถคันหน้าจอดเนี่ยก็จะจอดตามคันหน้าแล้วก็จะไหลตามคันหน้าไปเมื่อรถคันหน้าออกตัวก็ต้องถือว่าดีงามมากครับกับระบบนี้สำหรับตัวชุดหน้าจอมาตรวัดก็เป็นแบบดิจิตอลผสมกับอนาล็อกนะครับตัวอนาล็อกจะอยู่ทางซ้ายและขวาเป็นทรงถ้วยกลมบอกความเร็วทางด้านขวาแล้วก็บอกสถานะนะครับการทำงานของพวกระบบไฮบริดนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนตรงกลางครับก็เป็นจอสีที่จะแสดงผลในเรื่องของระบบเซฟตี้อะไรต่างๆเข้ามาถัดต่อมาที่ตัวคอนโซลกลางก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ซึ่งเขาจะแยกได้3โซนอิสระต่อกันครับผู้ขับผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะฮะมองต่ำลงมาที่บริเวณเหนือคอนโซลเกียร์ก็จะมีตัวช่องจ่ายไฟนะครับทั้งที่เป็นแบบUSB ฮะแล้วก็ตัวที่เป็น12โวลต์ส่วนพื้นที่ตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับชาร์จมือถือแบบไวเลสชาร์จิ่งได้ลงมาที่บริเวณตัวคอนโซลเกียร์นะครับก็จะมี PRND แล้วก็มีปรับได้แบบสปอร์ตซึ่งด้านล่างนี้ครับเราสามารถกดปุ่ม Driving Mode ได้เลยนะครับจะขับแบบ Normal Eco หรือ Sport รวมไปถึงถ้าแบตเตอรี่ของระบบไฮบริดเพียงพอเนี่ยครับก็สามารถกด EV เพื่อล็อกเฉพาะการทำงานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้ครับแล้วก็มี Auto Brake Hold รวมไปถึง Parking Brakeมือแบบไฟฟ้านอกจากนั้นนะครับบริเวณฝั่งซ้ายของคอนโซลเกียร์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศนาโนอีด้วยสำหรับตัวที่เท้าแขนผู้โดยสารตอนหน้านะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วจะพบกับโอ้โหช่องเก็บของต้องบอกว่าใหญ่กว้างแล้วก็ลึกสามารถวางของได้เยอะมากทีเดียวครับและอย่างที่บอกนะครับคันนี้ตัวท็อปซึ่งจริงๆอ่ะเขาให้หลังคามูลรูฟมาตั้งแต่ตัว 2.5 ที่เป็นพรีเมียมแล้วครับและอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าดีงามมากๆสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็คือว่าจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับทางฝั่งของเบาะผู้นั่งโดยสารตอนหน้าคือถ้าเกิดสมมุติมีคนนั่งอยู่ด้านหลังครับต้องการเชียร์แบบเพิ่มพื้นที่เล็กรูมใช่ไหมฮะก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยเพื่อเลื่อนปรับนะครับระยะให้ตัวเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยขยับขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสารให้กับผู้ที่นั่งอยู่ทางด้านหลังซ้ายนั่นเองแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็ยังคงเน้นความเรียบนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดำรวมไปถึงตัวลายไม้บริเวณช่องคอนโซลแอร์ทางด้านหลังครับจะเป็นลายที่รับกันกับบริเวณคอนโซลเกียร์แล้วก็คอนโซลทางด้านหน้าตัวรถและข้อดีก็คือตรงนี้ครับจะให้ช่องจ่ายไฟ USB มาถึง2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับและแน่นอนครับ Camry เน้นความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังถ้าเกิดดึงตัวเท้าแขนลงมานะครับก็จะพบกับช่องวางแก้วกดเปิดมาได้และมีตรงนี้ครับถ้ากดปุ่มเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมทั้งในส่วนของตัวอุณหภูมิแอร์ม่านบังแดดด้านหลังนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเล่นเพลงอะไรต่างๆได้ตรงนี้เลยฮะและยังสามารถเนี่ยครับคอนโทรลในส่วนของตัวเบาะได้ด้วยครับถือว่าดีเยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะถ้าลองกดดูก็สามารถปรับองศาเบาะได้เมื่อเราเปิดฝากระโปรงทางด้านหน้าขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บก็คือสามารถยกขึ้นได้เลยในลักษณะนี้นะครับเพราะมีตัวโชคฝากระโปรงหน้ามาให้แล้วขุมพลังของรถคันนี้เป็นระบบไฮบริดครับประกอบไปด้วยตัวเครื่องยนต์ความจุ 2.5 ลิตรซึ่งจะมีกำลังแรงม้าสูงสุดออกมาอยู่ที่178แรงม้านะครับที่5,700รอบต่อนาที
ร้างแรงบิดออกมาได้221นิวตันเมตรที่3,600ถึง5,200รอบต่อนาทีครับนอกจากนี้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับจะสร้างกำลังได้สูงสุดอยู่ที่88กิโลวัตต์แล้วก็แรงบิดสูงสุดออกมาที่202นิวตันเมตรเมื่อทำงานแบบผสานกันทั้งระบบนะครับจะได้กำลังออกมาสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าและ Toyota เคลมอัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่ 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจะส่งกำลังครับผ่านระบบเกียร์ eCVT ตัวแบตของเขานะครับจะมีความจุอยู่ที่ 6.5 แอมแปร์อาวร์ก็ถ้าเปิดในส่วนของครั้งหลังขึ้นมาครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระต้องบอกว่าขนาดกว้างขวางมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของตัวชุดสำหรับเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วยังมีตัวยางอะไหล่แล้วก็จุดที่ถือเป็นไฮไลท์อีกอย่างนะครับของการปรับปรุงตัว Camry Facelift เนี่ยก็คือการที่เขายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นด้วยระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 2.5 ครับก็จะเน้นในเรื่องของระบบ Pre-collision ก็คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดการชนนะครับทั้งในส่วนของการจับคนเดินถนนพวกจักรยานอะไรต่างๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อกันที่คันที่2ก็คือ Camry2.5 พรีเมียมนะครับคือคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.5 รุ่นท็อปเพราะว่าถ้าเป็น Camry โฉมปัจจุบันหรือโฉมเก่าที่ตกรุ่นแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเริ่มต้นคือเครื่องยนต์ 2.0 อันเนี้ยตัดทิ้งไปแล้วครับก็จะเริ่มที่ 2.5 สปอร์ตเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ก็คือตัว 2.5 พรีเมียมเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดกันครับจริงๆเลยในเรื่องของตัวรายละเอียดภายนอกเนี่ยผมต้องบอกว่ามันดูแล้วเหมือนกันกับตัวไฮบริดเมื่อสักครู่เลยนะครับทั้งในส่วนของการปรับรายละเอียดพวกกันชนหน้านะครับกระจังหน้าใหม่แล้วก็ตัวช่องดักลมทางด้านล่างตรงนี้นะครับที่ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือชุดไฟหน้าของเขาในตัวไฮบริดอ่ะมันจะไม่มีแถบสีฟ้าแล้วนะครับทำให้ยิ่งดูความแตกต่างเนี่ยระหว่างรุ่นไฮบริดกับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ 2.5 เนี่ยยากมากขึ้นต้องดูที่ตัวโลโก้ตรงกระจังหน้าครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ปกติเนี่ยมันจะเป็นสีดำอย่างนี้นะครับจะไม่มีสีฟ้าขึ้นมาที่ตัวโลโก้ของเขานอกนั้นรายละเอียดก็ยังเหมือนกันครับมีพวกเนี่ยฮะตัวไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วก็ตัวกันชนหน้าใหม่นี้ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของขอบนะครับขอบสีเงินอลูมิเนียมอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาสำหรับล้ออลอยเขาครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะเริ่มให้ขอบ18นิ้วมาตั้งแต่รุ่น 2.5 พรีเมียมนี้ขึ้นไปนะครับจนถึงไฮบริดทั้ง2ตัวก็คือให้เป็นล้อขอบ18มาหมดแล้วจุดไฟท้ายก็จะเหมือนกันครับมีการปรับดีเทลรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆส่วนตัวเครื่องยนต์ 2.5 นะครับเขาก็จะให้ตัวท่อไอเสียมาเป็นลักษณะแบบท่อคู่ออกทั้งขวาทั้งซ้ายสำหรับตัวหลังคาของเขาครับ 2.5 พรีเมียมก็จะให้หลังคามูลรูฟมาด้วยเลยนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปที่ผมได้พาชมไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารครับก็จะพบกับดีเทลที่ต้องเรียกได้ว่าคล้ายกันหรือเหมือนกันกับตัว 2.5 ไฮบริดพรีเมียมที่ผมได้พาชมไปเมื่อสักครู่เลยนะครับคือเน้นการตกแต่งเนี่ยเป็นวัสดุหนังดำมีการตัดเส้นตรงกลางตรงนี้ครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูภายในห้องโดยสารของเขาก็คือตกแต่งทริมตรงนี้ครับที่เป็นลายไม้รูปแบบใหม่สอดคล้องกันกับตัวลายไม้ตรงบริเวณคอนโซลเกียร์และก็บริเวณคอนโซลแอร์ทางตอนหลังจุดแตกต่างที่ตัว 2.5 ตัวนี้มันจะไม่มีเหมือนอย่างตัว Hybrid Premium นะครับก็คือระบบแอร์นาโนอีฮะเนี่ยตรงเนี้ยที่ใช้ควบคุมมันหายไปแล้ว
รวมไปถึงไม่มีปุ่มวิวที่ใช้ดูตัวภาพแบบ360องศารอบคันเพราะว่าคันนี้ครับเพราะจะมีตัวกล้องให้เพียงกล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับและก็แน่นอนครับไม่ใช่ตัวไฮบริดเนาะตัวหน้าจอมาตรวัดมันก็จะแตกต่างไปคือด้านขวาจะบอกความเร็วเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งซ้ายเขาก็จะแสดงผลในส่วนของตัววัดรอบเครื่องยนต์นอกนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเหมือนกันครับทั้งตัวหน้าจอที่เป็นแบบลอยตัว9นิ้วระบบแอร์ที่จะเป็นแยกอิสระนะครับซ้ายขวารวมไปถึงตัวเบาะปรับแบบไฟฟ้าซึ่งสามารถปรับได้ที่ทางด้านข้างของเบาะผู้โดยสารตอนหน้าตรงนี้ฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีครูซคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับสำหรับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีเหมือนกันคือ Eco Normal Sport และสามารถปรับชิฟต์เกียร์ได้ด้วยตัวเองทั้งที่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับก็คือเข้าลงมาตรงนี้ครับ D ตกมาทาง S ก็สามารถบวกลบเอาได้หรือว่าจะควบคุมผ่านแป้น Paddle Shift ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับพื้นที่เบาะโดยสารตอนหลังนะครับก็ดูแล้วจะเหมือนกันแต่ก็มีการปรับลดออปชั่นลงไปครับพอดึงตัวเท้าแขนตอนหลังลงมาครับก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีปุ่มระบบทัชสกรีนที่เอาไว้ปรับอุณหภูมิได้แล้วนะครับเพราะอันเนี้ยจะปรับได้เพียงแค่2โซนเท่านั้นคือทางด้านหน้าด้านหลังไม่สามารถปรับแยกโซนได้ไม่มีปุ่มไว้สำหรับปรับตัวเบาะนั่งแบบไฟฟ้าแล้วฮะอันนี้ก็จะเหลือเพียงตัวเท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วเพียงเท่านั้นครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะครับถึงเครื่องยนต์ตัว 2.5 อันนี้ครับต้องย้ำว่าตัวนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับจะเป็นเบนซิน 2.5 ลิตรเขาให้กำลังสูงสุดออกมาอยู่ที่209แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดออกมาที่250นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีโดย Toyota ครับเคมอัตราสิ้นเปลืองนะบล็อกใหญ่ 2.5 ลิตรเคมว่าวิ่งได้ถึง 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับและการส่งกำลังของ Camry 2.5 นะครับจะส่งด้วยเกียร์ CVT แบบ8สปีดเอาละครับสำหรับหลักๆการพาชมพรีวิว Camry Minichance ใหม่นะครับโฉมที่แบบเรียกว่า Facelift แต่งหน้าทาปากก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันเพราะส่วนใหญ่ก็คือจะมีการปรับเพิ่มออปชั่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยก็เรียกว่าคล้ายกันมากขึ้นทั้งตัวที่เป็นเบนซิน 2.5 แล้วก็ตัวไฮบริดเนี่ยครับทิศทางมันจะเหมือนกันมากยิ่งขึ้นเลยออปชั่นที่ปรับปรุงหลักๆก็คือเรื่องของ Toyota Safety Sense นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น 2.5 ตรงนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการป้องกันแบบ Pre-Collision เข้ามานะครับจะช่วยเซฟตี้ป้องกันก่อนการชนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จบลงไปแล้วกับการพาชมพรีวิว Toyota Camry Minichance ใหม่ด้วยกันนะครับ2รุ่นทั้งตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 พรีเมียมคันนี้และคันแรกที่ผมพาไปชมก็คือตัว Hybrid รุ่นท็อปครับผมเอาเป็นว่าในส่วนของราคาเนี่ยณวันที่ผมถ่ายทำตอนนี้นะครับ Toyota ยังไม่มีการประกาศราคาเดี๋ยวผมจะอัปเดตในส่วนของราคาทั้งหมดครับที่ description ทางด้านล่างรวมถึงปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ครับวันนี้ผมพลพันทิพย์กราดก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมกันด้วยครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องพลทิพย์พีนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันครับสวัสดีครับ